สวัสดีครับผู้ประเดี๋ยวพกพาวันนี้ผมบินปารายองจะพามาดูบรรยากาศการมาฝึกท่ายากของพี่โดมนะครับตอนนี้พี่โดมก็ได้กลับมาฝึกแล้วนะครับหลังจากที่ได้ไปฟื้นฟูร่างกายมานะครับคนอะไรนะฝึกท่ายากด้วยฝึกยกเวทด้วยในวันเดียวกันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดของหัวใจจริงๆนะครับร่างกายถึงกับฟื้นฟูไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวนะก็วันนี้เราไม่ได้จะมาสาธิตท่ายากอย่างเดียวนะครับเรามีท่าเริ่มต้นพื้นฐานสำหรับมือใหม่ที่อยากฝึกด้วยเนี่ยก็ใครที่อยากฝึกฟอนลิเวอร์นะครับแต่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับก็เริ่มต้นกับท่าล่างก่อนได้เลยนะเป็นการปูพื้นฐานเริ่มต้นเลยสำหรับมือใหม่ก็วันนี้ไม่อยากให้ดูบรรยากาศฝึกท่ายากอย่างเดียวนะครับก็อยากเอาท่าพื้นฐานนะครับมาให้เริ่มต้นฝึกกันด้วยเผื่อใครสนใจที่จะเริ่มต้นฝึกนะโอเคท่าที่2นะครับเป็นบรรยากาศฝึกแพนสแตดเดิลนะครับแล้วก็ท่าเริ่มต้นพื้นฐานการฝึกของเขาทั้ง2ท่านะทุกคนใครที่อยากฝึกแพนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพื้นฐานยังไงนะก็ลองฝึก2ท่านี้ดูก่อนได้เลยนะครับเพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่เราจะมาฝึกทักแพนหรือว่าแพนสแตดเดิลกันนะครับผมใครที่ไม่กล้าฝึกท่านี้นะครับบอกเลยว่าน่าเสียดายมากนะครับมันเป็นท่า MVP ของกีฬาสตรีทเวิร์คเอาท์เลยนะครับขอเพียงแค่คุณนะครับกล้าเริ่มต้นที่จะฝึก2ท่าพื้นฐานนั้นนะครับโอกาสที่จะพัฒนาท่าฝึกก็จะไม่ยากต่อไปครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นท่าที่3นะครับบรรยากาศฝึกท่า6สูงนะครับแล้วก็ท่าพื้นฐานเริ่มต้นของเขาก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นท่าวิดพื้นธรรมดาโดยการที่เราจะต้องฝึกเกรงแกนกลำตัวนะครับแล้วก็ฝึกกลางสะบักด้วยนะครับรูปแบบการฝึกก็จะมีการโน้มหน้านิดหน่อยนะครับเพื่อให้หัวไหล่มันทำงานพร้อมๆกับกล้ามเนื้อสะบักนะครับในการรับน้ำหนักตัวพอเราแข็งแรงขึ้นในระดับนึงนะครับเราก็ไปหาฝึกท่าพื้นฐาน6สูงได้เลยแค่ต้องฝึกกดนิ้วนะครับฝึกยืดเพื่อล็อกเหลี่ยมบาลานซ์นะครับแล้วก็ฝึกยืดเพื่อจัดระเบียบร่างกายอีกทีนะครับโอเคครับเรามาต่อกับบรรยากาศฝึกท่าที่4นะครับเป็นท่า Human Flat นะครับแล้วก็พื้นฐานทั้ง3ท่าของเขานะทุกคนใครที่อยากฝึก Human Flat นะครับวันนี้ผมเอาท่าเริ่มต้นทั้ง3ท่ามาให้แล้วนะก็ท่าแรกเป็นรูปแบบของการฝึกดึงนะครับแล้วก็ท่าที่2ก็เป็นรูปแบบการฝึกดันแล้วก็ท่าที่3เป็นรูปแบบการฝึกแกนกลางลำตัวนะทุกคนถ้าคุณมีพื้นฐานทั้ง3สเต็ปนี้นะครับคุณก็จะไล่ฝึกพื้นฐานเริ่มต้นของท่า Human Flat ได้ไม่ยากนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศฝึกทั้งหมดของพี่โดมนะครับแล้วก็แนวทางการฝึกเริ่มต้นเผื่อใครสนใจที่จะฝึกยังไงก็ลองไปปรับใช้หรือลองไปฝึกตามได้นะครับขอบคุณครับ